เรามาถึงหัวข้อของการสลายอาหารแบบใช้ออกซิเจนแล้วมาดูโอเวอร์วิวนิดหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่พูดในตรงนี้หัวข้อนี้ก็คือพูดคร่าวๆเกี่ยวกับว่าเรื่องทั่วไปเรื่องที่ควรรู้อะไรอย่างนี้ทีนี้ก็มาขึ้นมาเจาะในหัวข้อนี้เลยก็คือการสลายอาหารแบบใช้ออกซิเจนนะการสลายอาหารแบบใช้ออกซิเจนเนี่ยมันจะมีด้วยกัน4 ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกชื่อว่าขั้นตอนไกลโคไลซิสหรือไกลโคลิซิสนะขั้นตอนที่2ก็คือการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A ขั้นตอนที่3วัฏจักรเครปส์แล้วก็ขั้นตอนที่4การถ่ายทอดอิเล็กตรอนหรือว่าอันนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอันนี้นะเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนี่แบบนี้หรือว่าเขาย่อว่า ETC ก็ได้ ETC ก็จะมีด้วยกัน4ขั้นตอนโอเคทีนี้การสลายอาหารเนี่ยเราจะต้องค่อยๆสลายนะรู้ไหมค่อยๆปลดปล่อยพลังงานจากสารอาหารเนี่ยเราต้องค่อยๆปลดปล่อยพลังงานทีละน้อยเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเรากินอาหารเข้าไปแล้วเราก็ปลดปล่อยพลังงานในสารอาหารออกมาทีเดียวเลยเนี่ยมันจะมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อเซลล์ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องปลดปล่อยพลังงานออกทีละน้อยนะเพื่อความปลอดภัยของเซลล์ละกันเขียนนี้เพื่อความปลอดภัยก็เลยทำให้มันต้องมีหลายขั้นตอนไงเพราะว่ามันต้องค่อยๆปลดปล่อยพลังงานออกมาทีละนิดจนหมดนะทีนี้ในการเรียนอันนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่จะขอใช้กลูโคสน้ำตาลกลูโคสเนี่ยเป็นต้นแบบก่อนในการเรียนเพราะว่ามันจะค่อนข้างครอบคลุมนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนสารอื่นๆทีหลังเช่นกิเซลเป็นยังไงหน้าอย่างนี้ค่อยๆเรียนทีนี้เรียนกลูโคสก่อนเนาะจำกลูโคสให้ได้ก่อนทีนี้มาดูกลไกแรกกระบวนการแรกก็คือไกลโคไลซิสนะอาจจะยากนิดนึงชู่ๆตั้งใจฟังดีๆไกลโคไลซิสเนี่ยเป็นกระบวนการที่สลายกลูโคสเพราะเราบอกแล้วไงเราจะเรียนเรื่องกลูโคสก่อนก็จะสลายกลูโคสเป็นกรดไพลูวิกเนี่ยคือชื่อของกรดกลูโคสอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วกลูโคสเนี่ยเป็นน้ำตาลเป็นสารที่มีคาร์บอน6อะตอมเนาะส่วนกรดไพลูวิกเนี่ย1โมเลกุลก็จะมีคาร์บอน3อะตอมเท่านั้นนะกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลของเซลล์เกิดที่ไซโตซอลก็คือของเหลวที่อยู่นอกนิวเคลียสนะเนาะก็เกิดที่ไซโตซอลของเซลล์โดยที่ก็ต้องใช้เอนไซม์เหมือนกันใช้เอนไซม์เพื่อเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดไวขึ้นเนาะเอนไซม์นี้ก็จะอยู่ในไซโตซอลนั่นแหละโอเคทีนี้มาดูกระบวนการของมันจริงๆเลยนะกระบวนการไกลโคไลซิสเนาะไกลโคไลซิสขอขึ้นหน้าใหม่จะได้เขียนได้เต็มๆก็คือเราจะเริ่มที่กลูโคสซึ่งเป็นสารคาร์บอน6อะตอมใช่ป่ะก็ขอเขียนอย่างนี้แล้วกันเขียนให้รู้ว่ามีคาร์บอน6อะตอมเนาะนี่คือคาร์บอนทีนี้มันก็จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนกลูโคสเป็น 2PGAL นะทำไมต้องเป็น 2PGAL เพราะว่า PGAL 1โมเลกุลเนี่ยมันจะมีคาร์บอน3ตัวเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้คาร์บอนมันเท่ากับสารตั้งต้นเราก็ต้องกลายเป็น2โมเลกุลใช่ปะนะนอกจากจะมีคาร์บอนอยู่ในโมเลกุลแล้วมันก็ยังมีฟอสเฟตอีกนะขอเขียนเป็นแบบนี้ก็คือมีฟอสเฟตทีนี้ P
PGAL ก็คือชื่อสารใช่ป่ะแต่ว่าอยากให้รู้ชื่อมันนิดหนึ่งชื่อ PGAL เนี่ยมันย่อมาจาก Phosphoglyceraldehyde นะ Phosphoglyceraldehyde ก็คือเนี่ย PGA แล้วก็ L Phosphoglyceraldehyde แบบนี้จำชื่อสารยากนิดนึงนะแล้วก็หรือเขาอาจจะเรียกสารนี้ว่าเป็น G3P ก็ได้ G3P นะ G3P นี่ก็จะย่อเป็นย่อเป็น G3P ชื่อเต็มก็คือ glyceraldehyde triphosphate triphosphate tri ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามีฟอสเฟต3หมู่นะหมายถึงว่าฟอสเฟตอยู่ในคาร์บอนตำแหน่งที่3เฉยๆสรุปว่ามี4ชื่อ phosphoglyceraldehyde หรือ PGAL หรือ glyceraldehyde triphosphate หรือ G3P อย่าเพิ่งกลัวนะอย่าเพิ่งกลัวแบบนี้ว่าแบบเอ้ยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอแบบชื่อยาวมากเลยจำได้ไหมเนี่ยพอฟังหลายๆรอบเจอหลายครั้งมันก็จำได้เองไม่ต้องกลัวฟังครั้งแรกเราก็จะแบบมึนๆอึ้งๆตอนพี่เรียนครั้งแรกพี่ก็อึ้งแต่สุดท้ายเราก็จะจำได้เองนะโอเคต่อไปได้ PGAL 2โมเลกุลแล้วมันก็ต้องเกิดกระบวนการต่อไปเพื่อเปลี่ยน2 PGAL เป็น2ไพลูเวตไพลูเวตก็คือชื่อสารนะเนาะหรือเราจะเรียกมันว่าไพลูวิกแอซิดก็ได้เป็นสารที่เป็นกรดเนาะกรดไพลูวิกซึ่งกรดไพลูวิกเนี้ยก็จะมีคาร์บอน3โมเลกุลไอ้คาร์บอน3อะตอมใน1โมเลกุลคาร์บอน3อะตอมใน1โมเลกุลก็คือแบบนี้แต่มันก็จะต้องได้ออกมา2โมเลกุลคือ6คาร์บอนใช่มั้ยเท่ากับข้างบนคือ6คาร์บอนเหมือนกันโอเคทีนี้เราไม่ได้เรียนกระบวนการแค่นี้อันนี้เรารู้แล้วว่าเปลี่ยนสารอะไรเป็นสารอะไรบ้างแต่ว่ามันยังไม่จบก็คือเราต้องรู้ด้วยว่ามันใช้พลังงานหรือเปล่าตรงไหนแล้วให้อะไรออกมาบ้างอย่างแรกเลยก็คือตรงนี้จากการเปลี่ยนกลูโคสเป็น 2-PGAL เนี่ยจริงๆนี่คือกระบวนการอย่างย่อแล้วนะอย่างย่อเลยเพราะว่าจริงๆมันจะมีแบบเป็น10กระบวนการเลยก็คือเยอะมากๆแล้วก็ยากด้วยอันนี้ก็คือย่อมาเหลือแค่นี้แหละนะในระดับม.ปลายคิดว่าจำแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะกลูโคสตอนที่เปลี่ยนเป็น 2-PGAL เนี่ยจะต้องใช้พลังงานก็คือใช้2 ATP นะใส่พลังงานเข้าไปเจ้าตัว ATP พอโดนสลายพลังงานมันก็จะกลายเป็นอะดีโนซีนไดฟอสเฟตแทนตอนแรกเป็นไดฟอสเฟตใช่ไหมบอกแล้วว่ามันสลายพันธะพลังงานสูงแล้วก็กลายเป็นไดฟอสเฟตแบบนี้อย่าจดผิดนะ ADP กับ ATP นะโอเคที่ต่อไปกระบวนการตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ใช้ ATP ไปแล้วเขียนกำกับไว้หน่อยว่าใช้นะใช้ ATP ต่อไปในตรงเนี้ยเราจะได้ ATP ออกมาแทนเราจะได้ ATP ออกมา4โมเลกุลตรงนี้ซึ่ง ATP เนี้ยก็เกิดจาก4 ADP บวกกับ4โมฟอสเฟตนะก็คือ4อะดีโนซีนไดฟอสเฟตบวกกับ4โมฟอสเฟตก็เลยกลายเป็น4 ATP ก็คือพลังงานสูงอันนี้พลังงานสูงโอเคนอกจาก4 ATP แล้วเรายังได้อีกก็คือเขียนตรงนี้แล้วกันนะสิ่งที่ได้ออกมาก็คือได้2 NADH จำ NADH ได้หรือเปล่า NADH ก็คือที่เป็นตัวจ่ายอิเล็กตรอนใช่ไหมก็คือตอนแรกมันเป็นเขียนตรงนี้เลยก็ได้ตอนแรกมันเป็น NAD บวกใช่ไหมแล้วพอมันรับอิเล็กตรอนเข้ามาก็กลายเป็น NADH ซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่มีพลังงานสูงเหมือนกันนะมันก็คือได้ ATP แล้วก็ได้ NADH ทีนี้เราลองเปิดในชีทมันจะมีตารางอย่างนี้ไหมตารางแบบอย่างเงี้ยนะมันจะมีอยู่หน้าหนึ่งที่มีตารางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจดในตารางสรุปกันหน่อยว่าในแต่ละกระบวนการมีอะไรบ้างเนาะนี่คือกระบวนการแรกก็คือไกลโคไลซิสใช่ไหมเอามาเขียนตรงนี้ไกลโคไลซิส
นาะสรุปว่าเราได้อะไรจากกระบวนการโคไลซิสบ้างก็คือตอนแรกเราใช้2 ATP แต่เราได้ออกมา4 ATP ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสรุปรวมแล้วเราได้2 ATP ขอเขียนไว้ว่าบวก2ก็คือเป็น ATP สุทธิเนาะก็คือในกระบวนการนี้เราจะมีใช้แล้วก็ได้แต่ว่าเราได้มากกว่าใช้ใช่ไหมก็เลยเหมือนลงทุนอะเหมือนลงทุนแล้วก็ได้กำไรของเราก็คือได้2 ATP ออกมาแล้วก็ยังไม่หมดยังมีตรงนี้อีกตรงนี้ก็คือจะได้2 NADH อันนี้คือเขียนตอน1โมเลกุลกลูโคสนะทั้งตารางเนี่ยเราจะขอเขียนตอน1โมเลกุลของกลูโคสนะโอเคนี่ก็คือตารางของเราเสร็จไปช่องหนึ่งแล้วโอเคเวลาพี่เขียนอธิบายอันเนี้ยก็อยากให้ดูที่พี่เขียนก่อนเนาะแล้วค่อยจดเองทีหลังเพราะว่ามันเป็นคลิปแล้วก็หยุดคลิปแล้วค่อยจดได้อยู่แล้วเนาะไม่งั้นแบบพอเราเขียนไปจดไปเราคงเข้าใจไปแล้วแบบมันจะมึนงงไปหน่อยไม่ต้องรีบจะหยุดได้ต่อไปเสร็จกระบวนการไกลโคไลซิสแหละนี่โอเวอร์วิวหน่อยจบอันนี้แหละต่อไปเราจะขึ้นกระบวนการที่2ก็คือการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A เนาะโอเคมาดูกันกระบวนการสร้างอะซิทิลโคเอนไซม์ A เนี่ยมันจะเปลี่ยนที่เกิดแหละอันเนี้ยจะเกิดในเมทริกจำเมทริกได้หรือเปล่าเมทริกก็คือของเหลวเนาะของเหลวในไมโตคอนเดรียเนี่ยที่เราเคยต้องท่องกันว่าไมโตคอนเดรียใช้สร้างพลังงานเนี่ยมันก็คือในตรงนี้นี่แหละเราจะได้รู้กันแล้วว่าไมโตคอนเดรียทำอะไรกันแน่โอเคกระบวนการที่พี่พูดตรงนี้เนี่ย4กระบวนการเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่ต่อกันก็คือผลผลิตของกระบวนการไกลโคไลซิสเนี่ยก็จะเข้าไปเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการนี้และผลผลิตของกระบวนการนี้ก็เข้าไปเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ไกลโคไลซิสถ้าเกิดว่าจำได้ผลผลิตสุดท้ายของมันจะเป็นสารที่เรียกว่าไพลูวิกแอซิดหรือว่ากรดไพลูวิกนั่นเองกรดไพลูวิกก็คือจะมี4มีคาร์บอน3โมเลกุลใช่ป่ะขอวงเล็บไว้ข้างบนตัวเล็กๆว่า3เนาะหลังจากนี้ก็รู้กันนะว่าถ้าวงเล็บอย่างนี้ก็คือจำนวนคาร์บอนเพราะถ้าเขียนเยอะแล้วมันก็จะเยอะไปหน่อยเดี๋ยวงงทีนี้กระบวนการนี้จะง่ายๆเลยมันชื่อกระบวนการสร้างอะซิทิลโคเอก็คือสุดท้ายแล้วมันก็จะได้อะซิทิลโคเอนั่นแหละโคเอนไซม์ A เวลาเขาเรียกย่อๆเรียกสั้นๆเขาก็จะมักจะเรียกว่าอะซิทิลโคเออะซิทิลโคเอแบบนี้โอเคแต่ก็ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นอะซิทิลโคเอนไซม์ A เนาะทีนี้อะซิทิลโคเอนไซม์ A เนี่ยก็เป็นสารที่มีคาร์บอน2อะตอมใน1โมเลกุลนะทีนี้เราจะเริ่มจากไพลูวิก1โมเลกุลแล้วกันกับอะซิทิลโคเอนไซม์ A 1โมเลกุลทีนี้เราจะเห็นว่าจากคาร์บอน3อะตอมกลายเป็นคาร์บอน2อะตอมเนี่ยมันต้องเกิดการปลดปล่อยคาร์บอนออกมา1อะตอมแน่ๆซึ่งการปลดปล่อยออกมาเขาจะปลดปล่อยในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เราก็จะปลดปล่อยมา1อะตอม1โมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้นะนอกจากนี้ในกระบวนการนี้เนี่ยก็จะเกิดNADH ขึ้น1โมเลกุลด้วยนะ1โมเลกุลก็เกิดจาก NAD+ คือเป็นตัวรับอิเล็กตรอนใช่ป่ะก็รับอิเล็กตรอนเราได้ตัวนี้ซึ่งมีพลังงานสูงยังไม่จบแค่นี้มันจะต้องมีการทำปฏิกิริยาเราจะเอาไพลูวิกแอซิดเนี่ยมาทำปฏิกิริยากับสิ่งที่เราเรียกว่าโคเอนไซม์ A เพื่อให้ได้โคเอนไซม์ A เข้าไปอยู่ในโมเลกุลแบบนี้ไงนะ
นี่แหละคือกระบวนการสร้างอะซีติลคอเอนไซม์เองนะทีนี้เอาตารางเมื่อกี้อยู่ไหนนะขอตารางเมื่อกี้มาเขียนสรุปต่อจากไกลโคไลซิสเมื่อกี้สิ่งที่เราต้องจำในกระบวนการที่พวกนี้ก็คือว่าเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรแล้วก็ให้อะไรออกมาแล้วก็ใช้อะไรบ้างเนี่ยใช้อันนี้ให้อันนี้ให้อันนี้แบบเนี้ยก็ต้องจำทั้งหมดเลยอาจจะฟังดูน่ากลัวนิดหน่อยเดี๋ยวก็จำได้โอเคทีนี้กลับมาที่ตารางเนี่ยช่องที่2ตรงนี้ก็คือชื่อกระบวนการเนาะก็คือการสร้าง acetyl coenzyme Aได้อะไรออกมาบ้างก็จะเห็นว่าเราได้คาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมได้คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อกี้นะเนี่ยได้คาร์บอนไดออกไซด์ NADH แล้วก็อะซิติลคอเอนไซม์ A คาร์บอนไดออกไซด์ NADH แต่ว่าเนี่ยพี่กำหนดไว้แล้วว่าจะเขียนต่อ1โมเลกุลของกลูโคสเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะถ้ามี1โมเลกุลกลูโคสอะผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสมันจะต้องได้2โมเลกุลของไพรูวิกแอซิดแปลว่าถ้าเกิดว่าพี่จะขึ้นกระบวนการเนี้ยพี่ก็ควรจะขึ้นด้วย2ไพรูวิกแอซิดก็คือเหมือนคูณ2ทั้งกระบวนการเลยตรงนี้ก็จะกลายเป็น2คาร์บอนไดออกไซด์2 NAD+ 2 NADH 2โคเอนไซม์ A 2อะซิติลโคเอนไซม์ A แบบนี้เพราะฉะนั้นในตารางนี้เราต้องเขียนว่าได้2คาร์บอนไดออกไซด์กับ2 NADH แบบนี้โอเคหลังจากผ่านกระบวนการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A เนี่ยแล้วก็จะเข้าสู่วัฏจักรเคปและวัฏจักรเคปตรงนี้ผ่านอันนี้ไปแล้วก็จะเข้าสู่วัฏจักรเคปวัฏจักรเครปเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการสลายอะซิติลโคเอนเมื่อกี้จำได้ไหมให้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เก็บพลังงานที่ได้เนี่ยในรูป NADH แล้วก็ FADH 2แล้วก็ ATP ทีนี้วัฏจักรเครปเนี่ยเกิดที่เมทริกก็คือที่เดิมอ่ะก็คือของเหลวในไมโตคอนเดรียใช่ไหมแล้วก็วัฏจักรเครปก็จะมีหลายชื่อย่างเช่นไตรคาร์บอกซิลิกแอซิดไซเคิลก็คือการเป็นวัฏจักรใช่ไหมเราก็น่าจะนึกออกแล้วมันจะเป็นแบบเป็นวงวัฏจักรนี้ก็จะเป็นวงหมุนไปหมุนมานะหรืออันนี้เขาก็เรียกย่อว่า TCA ไซเคิลนั่นเองก็คือไทคาร์บอกซิลิกแอซิดไซเคิลใช่ป่ะ TCA ไซเคิลหรือว่ามีอีกชื่อนึงอีกก็คือซิตริกแอซิดไซเคิลนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าทำไมเขาถึงเรียกเป็น2ชื่อนี้มันเกี่ยวอะไรกันนะคอนเซปต์ของเครปเนี่ยก็คือว่าพลังงานจาก C in C ก็คืออะตอมคาร์บอน in C ใช่ไหมของสารอาหารที่เรากินเข้ามามันจะถูกสกัดออกมาเป็นพลังงานจนหมดนะก็คือเมื่อกี้จากที่เราผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสกับอะซิติลโคเอนไซม์ A เนี่ยก็คือการเปลี่ยนคาร์บอนในโมเลกุลกลูโคสให้ออกมาเป็นพลังงานแล้วก็สกัดออกมาบางส่วนแล้วแต่ว่าในวัฏจักรเครปเนี่ยจะทำให้สกัดออกมาจนหมดเราจะใช้พลังงานได้จนหมดเลยนะโดยที่พลังงานเนี่ยจะเก็บอยู่ในรูปของ NADH FADH 2แล้วก็ ATP นะเก็บพลังงานที่ได้ในรูปของอันนี้และต่อไป NADH กับ FADH 2เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปที่เรียกว่ากระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
นะเดี๋ยวจะสอนต่อไปโอเคซึ่งวัตจักรเครปเนี่ยก็จะต้องใช้เอนไซม์เหมือนกันใช้เอนไซม์สำหรับเร่งปฏิกิริยาเนาะใช้เอนไซม์ที่ละลายอยู่ในเมทริกก็คือในของเหลวในไมโทคอนเดรียใช่ป่ะละลายในเมทริกแล้วก็เอนไซม์ที่อยู่บนอินเนอร์เมมเบรนของไมโทคอนเดรียนั่นแหละจำรูปไมโทคอนเดรียได้ปะไม่รู้รูปไมโทคอนเดรียก็คือเป็นแบบนี้นะจะเสร็จไหมเยอะนิดนึงโอเคไมโทคอนเดรียก็คือเป็นแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยมีเยื่อหุ้ม2ชั้นก็คือเยื่อหุ้มชั้นนอกหรือว่าอัลเตอร์เมมเบรนเนาะแล้วก็เยื่อหุ้มชั้นในตรงนี้สีเหลืองๆก็คืออินเนอร์เมมเบรนโดยที่บนอินเนอร์เมมเบรนตรงเนี้ยก็จะมีเอนไซม์เป็นก้อนๆอาจจะเกาะอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คือเอนไซม์ในอินเนอร์เมมเบรนส่วนนี้ก็คือสีฟ้านี่ก็คือเมทริกใช่ไหมก็คือของเหลวในไมโทคอนเดรียนั่นแหละแล้วก็ตรงกลางระหว่างเยื่อหุ้มชั้นในกับเยื่อหุ้มชั้นนอกจะมีอินเตอร์เมมเบรนสเปซก็คือช่องว่างช่องว่างเนาะโอเควัตจักรเครปก็จะเกิดในตรงนี้นั่นแหละที่เดียวกับการเกิดการสร้างอะซิติลโคเอนไนเอเนาะทีนี้วัตจักรเครปก็จะยากนิดนึงแล้วก็ชื่อเยอะชื่อเยอะมากแต่ว่าไม่เกินความสามารถของเราสู้ๆจากที่พี่บอกตะกี้เมื่อเราจบกระบวนการสร้างอะซิติลโคเอนไนเอใช่ไหมเราก็จะได้อะซิติลโคเอนไนเอออกมานะพอเราได้เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยมาเข้าเครปไซเคิลของเราที่พี่กำลังจะวาดเป็นวงกลมเนี่ยจะเป็นเครปไซเคิลนะขอร่างวงกลมไว้ก่อนนี่เริ่มต้นเลยก็คืออะซิลโคเอนไซม์ A เป็นสารที่มีคาร์บอน2อะตอมนะทีนี้มันจะรวมกับสารที่มีคาร์บอน4อะตอมที่ชื่อว่าออกซาโลอะซิเตตนะวงเล็บ4ก็คือมีคาร์บอน4อะตอมใช่ป่ะมันก็จะรวมกันนะรวมกันแล้วก็กลายเป็นสารที่ชื่อว่าซิเตตหรือเรียกอีกอย่างว่าซิตริกแอซิดนะเป็นสารที่มีคาร์บอนกี่อะตอมเอ่ย4บวก2ก็เป็น6นะมีคาร์บอน6อะตอมนี่แหละก็คือที่มาของชื่อวัตจักรที่เขาเรียกว่าเนี่ยซิตริกแอซิดไซเคิลมันก็มาจากตัวนี้นั่นแหละแล้วไตรคาร์บอกซิลิกล่ะก็คือในซิตริกแอซิดเนี่ยจะมีหมู่คาร์บอกซิล3หมู่นะเขาก็เลยเรียกว่าไตรคาร์บอกซิลิกเนี่ยไตรแปลว่า3คาร์บอกซิลิกก็ประมาณคาร์บอกซิลนะสรุปว่าชื่อหลายๆชื่อเนี่ยก็มาจากตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวที่สำคัญทีนี้ซิตเตตหรือว่าซิตริกแอซิดเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อว่าอัลฟาคีโตกลูตาเลตนะโดยกระบวนการที่มันเปลี่ยนซิเตตเป็นอัลฟาคีโตกลูตาเลตเนี่ยตัวนี้เป็นสารคาร์บอน5อะตอมเนาะเห็นไหมว่าจาก6ไป5ก็จะต้องปล่อยคาร์บอนออกมา1อะตอมใช่ไหมก็คือการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเองก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแบบนี้นอกจากปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ยังปล่อยได้อีกอย่างก็คือปล่อย NADH ออกมาต่อไป
เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอัลฟาคีโตกลูตาเรตเนี่ยเป็นสารที่ชื่อว่าซักซินิลโคเอก็จะเป็นสารที่มีคาร์บอน4อะตอมนะอีกแล้วเปลี่ยนจาก5คาร์บอนเป็น4คาร์บอนก็จะต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา1อะตอมไอ้1โมเลกุลเนาะแล้วก็คล้ายๆเดิมก็คือปล่อย NADH ออกมาอีกแล้วเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแหละต่อจากนั้นเปลี่ยนซักซินิลโคเอเป็นสารที่ชื่อว่าซักซินเนตซักซินเนตนะโอเคในตรงนี้ก็จะแตกต่างออกไปนะเพราะว่าตัวซักซินเนตเนี่ยเป็นคาร์บอน4อะตอมแล้วก็คือจะไม่เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอีกแล้วแล้วตรงนี้ที่แปลกประหลาดก็คือมันจะปล่อย ATP ออกมา1โมเลกุลนี่ตรงนี้เกิดการปล่อย ATP ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นซักซินเนตต่อไปเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนซักซินเนตเป็นสารที่ชื่อว่าฟิวมาเลตฟิวมาเลตมีคาร์บอน4อะตอมเหมือนกันนะแล้วก็ระหว่างที่เปลี่ยนซักซินเนตเป็นฟิวมาเลตเนี่ยก็จะมีการปล่อย FADH2 ออกมานะก็คือตอนแรกมันเป็น FAD ใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ไปรับอิเล็กตรอนออกมาเป็นอันนี้เป็น FAD2 เนาะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือไปรับอิเล็กตรอนมาแล้วกลายเป็นตัวนี้เนาะอันนี้ก็เขียนละไว้ฐานที่เข้าใจเพราะว่าเขียนเยอะเดี๋ยวงงเดี๋ยวมันจะมีหลายตัวต่อไปยังไม่จบเกือบจบแล้วก็คือเปลี่ยนจากฟิวมาเลตเป็นมาเลตคือชื่อสารเนาะมาเลตฟิวมาเลตเป็นมาเลตก็มีคาร์บอน4อะตอมเหมือนกันนะแต่ว่าในกระบวนการเนี้ยลูกศรเนี้ยจะไม่ได้ให้อะไรออกมาก็ดีไม่ต้องจำแล้วก็ต่อไปมาเลตก็จะเปลี่ยนเป็นออกซาโลอะซิเตตนะคาร์บอน4อะตอมเท่ากันแต่ว่าจะมีการปล่อยสารออกมาสารหนึ่งก็คือปล่อย NADH ออกมา1โมเลกุลเนาะเนี่ยแหละจบเครปไซเคิลแล้วนี่คือเครปไซเคิลนะให้เวลาจดแป๊บหนึ่งเราก็จะเห็นว่าพลังงานจาก CNC ในอะซิติลโคเอนไซม์ A เนี่ยก็คือจะถูกสกัดออกมาเรื่อยๆๆๆโดยที่สารที่อยู่ในวงเนี้ยก็คือเนี่ยซิเตตอัลฟาคีโตกลูตาเรตซักซินิลโคเอซักซินเนตฟิวมาเลตมาเลตออกซาโลอะซิเตตเนี่ยตัวเนี้ยที่อยู่ในวงอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นสารตัวกลางสารตัวกลางนะส่วนอะซิติลโคเอนไซม์ A ที่มันไม่ได้อยู่ในวงก็ไม่ใช่สารตัวกลางเนาะโอเคทีนี้มาดูกันในจดในนี้หน่อยกลับมาสรุปตรงนี้ก็คือเครปไซเคิลของเราเครปไซเคิลวัฏจักรเครปหรือซิตริกแอซิดไซเคิลหรือว่าไตรคาร์บอกซิลิกแอซิดไซเคิลเนี่ยที่เขียนพอก็เขียนลงไป3ชื่อเลยก็ได้ทีนี้มันได้อะไรออกมาบ้างแต่อย่าลืมว่ามันเป็น1โมเลกุลของกลูโคสนะ1โมเลกุลของกลูโคสเนี่ยย่อมได้เป็น2อะซิติลโคเอนไซม์ A ใช่ไหมจำได้ไหมลองเปิดย้อนกลับไปดูในกระบวนการเมื่อกี้เพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้เราจะต้องคูณ2คูณ2ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนลงไปคือคูณ2นี้คูณ2ที่ตัวสารเนาะแล้วก็คูณ2ที่ NADH NADH แล้วก็คูณ2ที่อันนี้ด้วยแล้วก็ATP แล้วก็อย่าลืมคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคูณ2ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นตอน1กลูโคสแล้วทีนี้ไหนช่วยพี่ดูหน่อยว่ามันมี
มีกี่ NADH ทั้งหมดเนี่ยก็จะได้ว่ามี6ใช่ไหมเนี่ย1 2 3 4แล้วก็5 6รวมว่ามี6 NADH นะแล้วมีกี่ ATP ล่ะมี ATP เกิดขึ้นด้วยก็คือได้2 ATP ตรงนี้นะแล้วก็ยังมี FADH2 อีก2โมเลกุลก็คือ FADH2 แล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์อีกนะ4โมเลกุลเนี่ยเยอะมากเลยในเครปไซเคิลเนี่ยก็คือเป็นตอนนึงโมเลกุลของกลูโคสแล้วนะเนี่ยแหละคือเครปไซเคิลที่ต่อไปใน2ตัวนี้2ตัวนี้ NADH กับ FADH2 รวมไปถึงตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะต้องไปเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนต่อเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยังไงคะก็หลังจากที่เราเข้าวัฏจักรเครปเสร็จแล้วเนาะกระบวนการต่อไปก็จะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าการถ่ายทอดอิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนหรือ ETC นะคะทีนี้มาดูการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเลยว่ามันเป็นยังไงนี่กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเนี่ยก็คือเป็นการที่ตัวให้อิเล็กตรอนเนี่ยจะส่งต่ออิเล็กตรอนให้กับตัวรับอิเล็กตรอนซึ่งตัวรับอิเล็กตรอนนี้จะแทรกอยู่ที่หุ้มชั้นในของไมโตคอนเดรียนี่คือไมโตคอนเดรียเนาะเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนไอตัวรับอิเล็กตรอนก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ในเยื่อหุ้มชั้นในนะคะส่วนมากตัวรับอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นโปรตีนเนาะมักเป็นโปรตีนที่แทรกอยู่ในเยื่อหุ้มชั้นในเนาะตัวให้อิเล็กตรอนในที่นี้ก็คือ NADH แล้วก็ FADH2 ที่เราได้จากวัฏจักรเครปหรือว่ากระบวนการอื่นๆเนี่ยก็จะส่งต่ออิเล็กตรอนให้ตัวรับอิเล็กตรอนนะเดี๋ยวจะลองวาดรูปให้ดูหน่อยสมมุติที่เส้นที่กำลังวาดอยู่นี้คือเยื่อหุ้มชั้นนอกนะของไมโตคอนเดรียเยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโตคอนเดรียส่วนตรงนี้ที่กำลังวาดอยู่นี่ก็คือเยื่อหุ้มชั้นในเนาะที่มันเป็นคริสตี้อะคริสตี้ที่มันโค้งๆแบบเนี้ยทีนี้ข้างในมันก็จะเป็นขอขยายขึ้นมามันก็คือเป็นฟอสโฟลิปิด2ชั้นใช่ไหมนะแล้วทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีโปรตีนที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอนใช่ป่ะหลายๆตัวแบบนี้นะพี่ก็วาดให้หลายๆตัวที่เราไม่ต้องไปจำว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ตรงสุดท้ายนี้นี่จะมีอ่ะวาดอย่างนี้ให้โอเคอันนี้คือขยายออกมานะนี่เป็นเยื่อหุ้มชั้นในแล้วก็ขยายว่าเป็นฟอสโฟลิปิดแล้วก็มีตัวรับอิเล็กตรอนทีนี้เราก็จะเริ่มด้วยการที่ตัวให้อิเล็กตรอนใช่ไหมก็คือเป็น ADH กับFADH2 เนี่ยก็จะปล่อยอิเล็กตรอนออกมานะสมมุติเราได้อิเล็กตรอนออกมาตรงนี้ก็จะเป็นอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงซึ่งมันก็จะส่งผ่านตัวรับอิเล็กตรอนนี่คือตัวรับอิเล็กตรอนนะแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆระหว่างที่ส่งเนี่ยมันก็จะปล่อยพลังงานในอิเล็กตรอนออกมาพลังงานที่ได้ในการปล่อยจากอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะใช้ในการปั๊มโปรตอนปั๊มโปรตอนก็คือเอาโปรตอนเข้าไปข้างในก็คือเข้าไปในระหว่างช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นในกับเยื่อหุ้มชั้นนอกนะเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีโปรตอนอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งเวลาที่มีโปรตอนเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่ามันจะเป็นกรดเนาะมีฤทธิ์เป็นกรด
แต่ว่ามี pH ต่ำมากก็คือต่ำกว่า7 pH ต่ำกว่า7ก็คือเป็นกรดใช่ไหมแล้วก็ต่ำมากเพราะว่ามีโปรตอนเต็มหมดเลยถ้าข้อสอบถามว่ามีการสะสมโปรตอนในไหนก็ให้ตอบว่าสะสมในอินเตอร์เมมเบรนสเปซของไมโตคอนเดรียนะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขียนกำกับไว้หน่อยว่ามีการสะสมโปรตอนในอินเตอร์เมมเบรนสเปซSPAC ก็คือช่องที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มชั้นในกับเยื่อหุ้มชั้นนอกนะทีนี้ปั๊มโปรตอนเข้าไปเสร็จแล้วโปรตอนที่เข้าไปเนี่ยมันเข้าไปโดยวิธี active transport นะก็คือเป็นการขนส่งสารเนาะจากที่มีความเข้มข้นต่ำไปที่มีความเข้มข้นสูงแบบเนี้ยเส้นสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่า active transport นะขนส่งโดยวิธี active transport โอเคแต่เท่านั้นยังไม่จบพออิเล็กตรอนเนี่ยส่งต่อไม่เรื่อยจนมันหมดพลังงานใช่ไหมก็ออกมาอย่างนี้ทีนี้ก็จะมีตัวมารับอิเล็กตรอนไปซึ่งตัวที่มารับอิเล็กตรอนไปเนี่ยก็คือออกซิเจนนั่นเองนะออกซิเจนก็จะมารับอิเล็กตรอนเป็นสมการแบบนี้บวก2อิเล็กตรอนบวก2โปรตอนได้เป็นน้ำนะหรือเราเรียกได้ว่าออกซิเจนตัวเนี้ยเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในกระบวนการหายใจเซลล์เดี๋ยวขอขึ้นไปนิดหนึ่งออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนที่เราพูดกันว่าใช้ออกซิเจนไม่ใช้ออกซิเจนก็คือตรงนี้นั่นแหละถ้าใช้ออกซิเจนเราก็จะมีออกซิเจนมารับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแบบนี้ทีนี้ยังไม่จบเลยเนี่ยเรากำลังจะสร้าง ATP ใช่ป่ะนี่เรายังไม่ได้สร้าง ATP เลยงั้นมาดูกันต่อก็คือตรงนี้พอโปรตอนเนี่ยเข้าไปอยู่ในอินเตอร์เมมเบรนสเปซเยอะๆแล้วมันก็จะเกิดการแพร่กลับออกมาแพร่กลับออกมาเนาะแพร่กลับออกมาที่เมทริกก็คือของเหลวในไมโทคอนเดรียเนาะตรงนี้เนี่ยเช่นสีชมพูก็คือโปรตอนแพร่กลับแพร่กลับไปที่เมทริกผ่านตัวนี้ตัวที่วาดให้อันเนี้ยคือ ATP synthase คือเป็นเอนไซม์เนาะตรงนี้เขียนตรงไหนดีเอาไปเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งโปรตอนก็จะแพร่กลับออกมาแล้วการแพร่ของโปรตอนอันนี้มันจะกระตุ้นให้ ATP synthase เนี่ยจับเอา ADP ก็คืออะดีโนซีนไดฟอสเฟตใช่ไหมแล้วก็บวกกับหมู่ฟอสเฟตก็ได้เป็นอะดีโนซีนไตฟอสเฟตก็คือ ATP นั่นเองเนี่ยคือขั้นตอนเนี้ยเราได้ ADP แล้วนี่คือ ATP ก็คือสิ่งที่เราต้องการนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังหน่อยอีกรอบนึงในส่วนของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนาะก็คืออย่างแรกเลยก็คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ย
จะเกิดตรง inner membrane ของไมโทคอนเดรียก็คือตรงเยื่อหุ้มชั้นในนี่เองกระบวนการก็คือนี่คือตัวรับอิเล็กตรอนที่รับอิเล็กตรอนมาแล้วแล้วก็กำลังจะให้อิเล็กตรอนตอนนี้ก็เป็นตัวให้อิเล็กตรอนก็จะจ่ายอิเล็กตรอนออกมาอิเล็กตรอนนี้ก็มีพลังงานสูงแล้วก็จะถ่ายทอดไปตามตัวรับอิเล็กตรอนที่ฝังอยู่บนเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียพออิเล็กตรอนส่งต่อเป็นทอดๆไปเรื่อยๆพลังงานก็จะถูกสกัดออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดพลังงานที่อิเล็กตรอนมันสกัดออกมาเนี่ยก็จะใช้ในการนำโปรตอนเข้าไปสะสมในอินเตอร์เมมเบรนสเปซก็คือตรงนี้ซึ่งพอสะสมแล้วก็จะเป็นกรดแล้วก็มี pH ต่ำพอสะสมมากๆมันก็จะแพร่กลับมาที่เมทริกคือตรงนี้พอแพร่กลับมาแล้วมันก็จะกระตุ้นให้เอนไซม์ ATP synthase คือตัวนี้มันไปเอา ADP ทำปฏิกิริยาบวกเพิ่มหมู่ฟอสเฟตเข้าไปแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็น ATP ก็คือพลังงานที่เราต้องการเองส่วนอิเล็กตรอนตรงนี้ที่มันหมดพลังงานแล้วเนาะเพราะว่ามันถูกสกัดไปหมดแล้วก็จะมีออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนสุดท้ายเนาะมารับอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นน้ำโอเคนี่ก็คือรูปที่วาดไปเมื่อกี้นะมาดูรูปจริงกันหน่อยก็คือในตรงนี้ก็คือinner membrane ใช่ไหมก็คือเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียนั่นเองส่วนตรงนี้เป็นตรงนี้นะสีส้มๆข้างบนเนี่ยนะเป็น inter membrane space ก็คือเป็นช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มของไมโทคอนเดรีย inter membrane space ทีนี้ไอ้ก้อนๆสีฟ้าที่มีเลขโรมัน1 2 3 4เนี่ยก็คือเป็นตัวรับอิเล็กตรอนนั่นแหละแล้วก็ NADH ตรงนี้ก็ปล่อยอิเล็กตรอนออกมาแล้วก็อิเล็กตรอนก็วิ่งๆอย่างนี้เนี่ยจนสุดท้ายออกซิเจนก็จะมารับอิเล็กตรอนนี้ไปแล้วก็สร้างเป็นน้ำเหมือนอย่างที่พูดไว้นะส่วนตรงนี้ก็คือ ATP synthase ก็คือโปรตอนจะไหลกลับลงมาแล้วก็กระตุ้นให้ ADP บวกหมู่ฟอสเฟตเป็น ATP นี่ก็คือพลังงานนะทีนี้ในกรอบนี้มันก็จะมีชื่อของตัวรับอิเล็กตรอนตรงนี้นะก็ไม่ต้องจำก็ได้แต่ว่าคุ้นๆไว้หน่อยก็ดีก็คือตัวแรกชื่อว่าตัวที่1ที่ NADH มากระจายอิเล็กตรอนตรงนี้นะเรียกว่า NADH reductase ส่วนอันที่2ตรงนี้ชื่อ succinate dehydrogenase ก็คือเป็นที่มีตรงนี้ด้วยมีตัวคิวตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็อันที่3ชื่อไซโตโครมรีดักเทสไอไซโตโครมเนี่ยก็อยากให้คุ้นๆกันไว้หน่อยไซโตโครมซึ่งไซโตโครมตัวนี้จะมีเหล็กมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบอยู่นะโอเคต่อไปพอมันถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วก็สร้าง ATP เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างนิดหนึ่งก็คือ NADH ตัวให้อิเล็กตรอนตัวเนี้ยพลังงานที่เกิดจากการกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนของ NADH 1โมเลกุลจะนำมาสร้าง ATP ได้3โมเลกุลอันนี้ก็คือเป็นข้อเท็จจริงของมันนะเนาะก็คืออย่างนี้1 NADH ก็จะได้เป็น3 ATP ส่วน FADH 2เนี่ย1โมเลกุลจะนำมาสร้าง ATP ได้แค่2โมเลกุลเองคือ1 FADH 2สร้าง ATP ได้2โมเลกุล2 ATPทีนี้กลับ
มาดูตารางนี้หน่อยแล้วก็จะได้เขียนเพิ่มเข้าไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้า NADH กับ FADH2 ตัวนี้เนี่ยมันได้เป็นกี่ ATP กันแน่นะก็คืออ่ะมาเขียนตรงนี้กันก่อน2 ATP จากกระบวนการไกลโคไลซิสอันนี้ก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนใช่ไหมเพราะว่ามันเป็น2 ATP แล้วก็ย่งมาเลยว่าได้2 ATP เลยนะส่วน2 NADH ในไกลโคไลซิสตรงนี้จะเป็นมันจะมีความพิเศษของมันนิดนึงให้ดอกจันไว้ก่อนยังไม่ต้องเขียนอะไรเดี๋ยวพี่จะอธิบายต่อแล้วก็ต่อไป2 NADHจากกระบวนการสร้างอะซิทิลโคเลนไซน์ A เนี่ยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่1 NADH เนี่ยสร้าง ATP ได้3โมเลกุลใช่ไหมเพราะนั้น2 NADH ก็ได้เป็น6 ATP นั่นเองคูณ3เข้าไป2 ATP ตรงนี้ก็ไม่ต้องเข้าถ่ายทอดอิเล็กตรอนก็เป็น2 ATP เหมือนเดิมนะ6 NADH ในครีบไซเคิลคูณ3เข้าไปก็ได้เป็น18 ATP 2 FADH2คูณ2เข้าไปก็ได้เป็น4 ATP นะนี่คือตารางของเราจะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแล้วเหลือตรงนี้อีกนิดหนึ่งโอเคต่อไปก็คือกำลังจะพูดตรงนี้แล้วว่า2 NADH มีความพิเศษยังไงในไกลโคไลซิสเนาะNADH 2โมเลกุลในไกลโคไลซิสเนี่ยปัญหาของมันก็คือว่าไกลโคไลซิสเนี่ยสมมุตินี่เป็นเซลล์เนาะแล้วนี่ก็เป็นนิเคลียสอ่ะแล้วตรงนี้เป็นไมโทคอนเดรียไกลโคไลซิสเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดในไซโตซอลใช่ไหมเนี่ยไกลโคไลซิสเกิดขึ้นในนี้ในไซโตซอลแต่ว่าปัญหาของมันก็คือกระบวนการ ETC เนี่ยหรือการกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยเกิดในไมโทคอนเดรียเพราะฉะนั้น NADH จากกระบวนการไกลโคไลซิสมันก็เกิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้มันก็จะต้องเข้าไปเกิด ETC ในนี้นะแล้วการที่มันจะต้องเข้าไปเกิด ETC ในนี้มันทำให้เกิดปัญหาก็เพราะว่าตัวมันเองอะเข้าไม่ได้เข้าไปในไมโทคอนเดรียเองไม่ได้ดังนั้นมันจะต้องใช้ระบบหนึ่งเขาเรียกว่าระบบลำเลียงหรือเรียกว่า shuttle system shuttle system ก็คือเป็นระบบลำเลียงต้องใช้ระบบลำเลียงในการพาอิเล็กตรอนของ NADH เนี่ยเข้าไมโทคอนเดรียก็คือในเมื่อตัวมันเองเข้าไมโทคอนเดรียเองไม่ได้มันก็ต้องปล่อยอิเล็กตรอนออกไปแล้วก็ส่งอิเล็กตรอนเข้าไปนี้แล้วก็เข้าไมโทคอนเดรียไปทีนี้ความแตกต่างของมันก็คือเมื่อมันเข้าไปในไมโทคอนเดรียถ้าเป็นในเซลล์หัวใจตับไตเนี่ยพอเข้าไมโทคอนเดรียแล้ว2 NADH เมื่อกี้ก็จะกลายเป็น2 NADH เหมือนเดิมอยู่ดีนะแต่ถ้าเป็นในเซลล์สมองเซลล์กล้ามเนื้อลายหรือว่าเซลล์อื่นๆเนี่ยเมื่อเข้าไมโทคอนเดรียจะกลายเป็น2 FADH2 อันนี้ต้องจำนะหัวใจตับไตเหมือนเดิมสมองกล้ามเนื้อลายอื่นๆเป็น2 FADH2 โอเคทีนี้ก็กลับมาเขียนในตารางของเราอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงนี้2 NADH เซลล์อะไรบ้างนะที่มันจะได้เป็น2 NADH เหมือนเดิมก็คือเซลล์หัวใจตับไตเนาะส่วนเซลล์สมองแล้วก็กล้ามเนื้อลายหรือว่าเซลล์อื่นๆก็จะกลายเป็น2 FADH2
นะหลังจากนั้นพอเข้ากระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนผ่าน ETC 2 NADH เนี่ยก็กลายเป็น6 ATP ส่วน2 FADH 2เนี่ยก็จะกลายเป็น4 ATP แทนนะทีนี้ ATP ที่มันได้รวมก็จะแตกต่างกันใช่ไหมในเซลล์หัวใจตับไตก็ได้อีกแบบนึงแล้วก็สมองกล้ามเนื้อลายก็ได้อีกแบบนึงนั้นเราลองมาบวกเลขกันหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์หัวใจตับไตเราก็จะได้เป็น2 ATP บวก6เป็น8บวก6นี้เป็น12บวก2เป็น14บวก18เป็น32แล้วก็บวก4เป็น36อย่าลองบวกใหม่หน่อย2 2บวก6เป็น8ใช่ไหมบวก6เป็น14บวก2เป็น16บวก18เป็น34แล้วก็บวกอีก4เป็น38โอเคพี่บวกเลขผิดโอเคสรุปว่าหัวใจตับไตได้38 ATP เนาะต่อไปอ่ะลองบวก NADH ในสมองกับกล้ามเนื้อลายหน่อยว่าเซลล์อื่นๆด้วยเนาะก็คือมันจะได้น้อยกว่าในหัวใจตับไตไป2 ATP ใช่ป่ะเป็น36 ATP นะโอเคจำตัวเลขอยู่ไว้ดีๆก็คือ38กับ36เนาะโอเคเคยมีคนถามไหมว่าหัวใจกับสมองอันไหนสำคัญกว่าถ้าเป็นในเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นหัวใจใช่ไหมดูดีได้ตั้ง38 ATP แต่ว่าสมองได้แค่36เองเพราะฉะนั้นทำอะไรก็เชื่อหัวใจไม่ต้องเชื่อสมองอยู่เว้นตอนทำข้อสอบนะโอเคจบแล้วในเรื่องของ ETC ก็คือ Electron Transport Chain นี่เป็นการสลายลิปิดก็คือเมื่อกี้เราเรียนเป็นของกลูโคสใช่ไหมเราเรียนกลูโคสเป็นต้นแบบในทั้งหมดที่เรียนมาทีนี้เราก็จะมาเรียนลิปิดบ้างว่าการสลายลิปิดเนี่ยทำยังไงลิปิดเวลาเราย่อยเข้ามามันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ป่ะก็คือเป็นกลีเซอรอลกับแฟตตี้แอซิดเนาะพี่ก็ขอ3ทีละอันแล้วกันกลีเซอรอลนะกลีเซอรอลเนี่ยจำได้ไหมมันโครงสร้างเป็นมีคาร์บอน3ตัวใช่ไหมแล้วก็มีหมู่ไฮดรอกซิลก็คือแบบนี้นะแล้วก็เติมไฮโดรเจนให้ครบแขนคาร์บอนมี4แขนกลีเซอรอลเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนกลีเซอรอลเป็นสารที่ชื่อว่า PGAL จำได้ไหมที่ชื่อยาวๆมีอะไรชื่อแล้วจำยากๆอ่ะเขียนให้อีกทีละกันก็คือ PGAL เนี่ยย่อมาจาก phosphoglyceraldehyde นะก็คือ PGAL ใช่ป่ะ phosphoglyceraldehydeซึ่งเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมเนาะเป็นสาร4 3มีคาร์บอน3อะตอมโอเค3อะตอมเขียนไปหน่อยเนี่ยสังเกตไหมว่าเขาจะเปลี่ยนตัว C 3อะตอมเป็น C 3อะตอมก็คือเปลี่ยนอะไรที่คล้ายๆกันให้มันคล้ายๆกันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากเนาะถ้ามันเปลี่ยนเป็น PGAL แล้วเราจำได้ไหมว่าสารเนี้ยอยู่ในกระบวนการไหนติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ในไกลโคไลซิสนั่นเองพอหลังจากกลีเซอรอลเป็น PGAL แล้วก็จะเข้าไปในไกลโคไลซิสแล้วก็เกิดกระบวนการต่อจากนั้นเหมือนเดิมเนาะต่อไปลิปิดนอกจากเป็นกลีเซอรอลแล้วมันก็มีอีกอย่างใช่ไหมก็คือเป็นแฟตตี้แอซิด
ฟตตี้แอซิดก็คือกรดไขมันใช่ไหมกรดไขมันจำโครงสร้างของกรดไขมันได้ไหมกรดไขมันก็คือเป็นสายคาร์บอนต่อกันยาวๆใช่ป่ะเนี่ยเป็นยาวๆแล้วก็มีหมู่คาร์บอกซิลคือ COH อยู่ปลายหนึ่งนะทีนี้กรดไขมันอ่ะมันก็จะเกิดกระบวนการหนึ่งเขาเรียกว่าเบต้าออกซิเดชันกระบวนการเบต้าออกซิเดชันเนี่ยเป็นการที่เขาตัดกรดไขมันทีละ2อะตอมคือตัดคาร์บอนทีละ2อะตอมเนาะก็คือตัดแบบนี้ให้ได้2ก็คือการตัดกรดไขมันเป็นท่อนละ2อะตอมคาร์บอน 2C คือ2อะตอมคาร์บอนเนาะถ้าเปลี่ยนเป็น2อะตอมคาร์บอนแล้วคุ้นๆไหมว่ามันคล้ายๆกับสารอะไรสาร C 2อะตอมที่เราเรียนในวัฏจักรพวกเนี้ยไม่ใช่ในวัฏจักรในกระบวนการก็คืออะซิติลโคเอนไซม์ A นั่นเองอะซิติลโคเอนไซม์ A เนี่ยมีคาร์บอน2อะตอมเนาะพอมันเบต้าออกซิเดชันเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอะซิติลโคเอนไซม์ A แล้วก็เกิดกระบวนการหลังจากนั้นเหมือนเดิมนี่ก็คือการสลายไขมันเนาะนี่กรดไขมันนี่คือกรีเซอไรล์เนาะต่อไปการสลายโปรตีนการสลายโปรตีนเนี่ยจำโครงสร้างของโปรตีนใช่ไหมก็คือมันเป็นกรดอะมิโนใช่ไหมเขียนว่ากรดอะมิโนแล้วกันก็คือกรดอะมิโนนะกรดอะมิโนก็คือจะมี2หมู่ใช่ว่าหมู่ของกรดก็คือ COH แล้วก็หมู่ของอะมิโนก็คือมีหมู่อะมิโนก่อนที่จะเกิดการสลายกรดอะมิโนได้เนี่ยเราต้องมี1เราต้องกำจัดหมู่อะมิโนไปก่อนกำจัดหมู่อะมิโนไปก่อนแล้วทีนี้ก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสารต่างๆซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยแล้วก็มีกรดอะมิโนหลายชนิดเลยใช่ไหมประมาณ20ชนิดที่เคยพูดไว้เนาะทีนี้กรดอะมิโนที่มากมายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสารต่างๆได้ต่างกันนะอย่างเช่นมันอาจจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือตรงนี้คือชื่อกรดอะมิโนเนาะถ้าแบบอันนี้ลิวซีนไลซีนฟีนิลอะลานีนทริปโตแฟนไทโรซีนอันเนี้ยพอตัดหมู่อะมิโนออกไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอนไซม์ A นะส่วนกรดอะมิโนกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นอัลฟาคีโตกลูตาเลตกลุ่มนี้เปลี่ยนไปเป็นซัคคิลโคเอแล้วก็กลุ่มนี้ฟิวมาเลตกลุ่มนี้ออกซาโลอิสเตตกลุ่มนี้อะซิติลโคเอนะแล้วก็ B บางกลุ่มมีอีกเยอะแยะเลยที่เปลี่ยนเป็นไพลูเวตตรงนี้ไม่ได้เขียนมาให้เนาะซึ่งไม่ต้องจำว่าตัวไหนเป็นอะไรได้นะยังไม่ต้องจำในนะคะมาปลายนะก็แค่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปเป็นสารได้มากมายหลายตัวนะเมื่อกี้เราพูดว่ามันอาจจะเป็นสารตัวกลางในคริปก็ได้ใช่ไหมสารตัวกลางในคริปไซเคิลหรืออาจจะเป็นอะซิติลโคเอนไซม์ A ก็ได้อย่าลืมนะว่าอะซิติลโคเอนไซม์ A ไม่ได้เป็นสารตัวกลางอะไม่ได้เป็นสารตัวกลางนะโอเคแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไพลูเวตก็ได้นะไพลูเวตนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมสุดท้ายอะผลิตภัณฑ์ของไกลโคไลซิสจำได้เปล่านี่ก็คือการสลายโปรตีนเองทีนี้มาดูอันนี้หน่อยตัวเล็กนิดหนึ่งก็คือจะเป็นสรุปเป็นแผนภาพสรุปของทุกอย่างก็คือถ้าเกิดเป็นคาร์โบไฮเดรตการสลายคาร์โบไฮเดรตก็คือเหมือนที่เราเรียนน้ำตาลใช่ปะ
ก็คือชูการ์กลูโคสแล้วก็เข้ากระบวนการไกลโคไลซิสใช่ไหมนี่คือกระบวนการไกลโคไลซิสแล้วก็เปลี่ยนเป็น G3P หรือ PGAL อันนี้คือ G3P เท่ากับ PGAL เนาะเปลี่ยนเป็นไพลูเวตแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะซิติลโคเอแล้วก็เข้าแคปไซเคิลนี่ก็คือน้ำตาลส่วนด้านซ้ายมือเป็นโปรตีนที่เพิ่งสอนไปเมื่อกี้ก็คือกรดอะมิโนใช่ปะก็พอตัดหมู่อะมิโนทิ้งไปนะตัดหมู่อะมิโนทิ้งไปมันก็จะไปเข้าเป็นสารตัวกลางได้ในเคปเป็นสารตัวกลางในเคปหรือว่าเป็นอะซิติลโคเอหรือเป็นไพลูเวตก็ได้ส่วนลิปิดตรงนี้กลิเซอรอลเนี่ยคาร์บอน3อะตอมก็จะถูกเปลี่ยนเป็น PGAL นะตรงนี้ส่วนกรดไขมันกรดไขมันเนี่ยต้องผ่านกระบวนการเบต้าออกซิเดชันใช่ไหมก็คือตัดกรดไขมันเป็นท่อนๆ ท่อนละ4คาร์บอน2ตัวใช่ไหมพอตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะซิติลโคไลซิน A แล้วก็ไปเข้าจากเข็มต่อไปว่าจากเข็มเสร็จแล้วก็จะได้ออกมามี NADH แล้วก็FADS2 ใช่ป่ะที่ต้องเอาไปเข้ากระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคือตรงนี้นี่ก็คือสรุปของทุกสิ่งทุกอย่างเนาะในการหายใจแบบใช้ออกซิเจนนะเขียนหัวข้อไปไหนแล้วกันหายใจระดับเซลล์หายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนนะโหหลังเลยอ่ะ